เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอภิสิทธิ์โต้รองนายกสมคิดชี้มีการดูดส.ส.จริงขณะรอความชัดเจนณัฐพลร่วมงานรัฐบาลจี้คสช.ยกเลิกคำสั่งที่53/2560คุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวพรรคการเมืองที่ถูกคสช.ทาบทามไปร่วมงานว่าไม่อยากตอบโต้ไปมาโดยอยากให้ทุกฝ่ายพูดความจริงเพราะคนที่เกี่ยวข้องรู้อยู่แก่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งข้อมูลที่ตนทราบมาจากผู้เกี่ยวข้องตรงกันไม่ใช่อย่างที่รัฐบาลกล่าวอ้างว่านักการเมืองอยากไปทำงานร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีที่พูดขัดแย้งในตัวเองเช่นกรณีนายสนธยาคุณปลื้มที่อ้างว่าดึงตัวมาช่วยงาน EEC ขณะเดียวกันก็บอกว่านักการเมืองต้องการมาทำงานกับรัฐบาลเองเช่นเดียวกับนายณัฐพลทิพย์สุวรรณอดีตส.ส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ก็ยอมรับว่าไปพบกับนายสมคิดและพูดคุยเรื่องการเมืองซึ่งอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะไปร่วมงานกับรัฐบาลหรือยังทำงานการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ขณะเดียวกันส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาเรื่องสมาชิกย้ายพรรคแต่อยากให้ย้ายเพื่ออุดมการณ์และประโยชน์ของประเทศเป็นหลักมากกว่าการที่รัฐบาลจะใช้อำนาจผลประโยชน์และตำแหน่งมาต่อรองส่วนที่นายสมคิดระบุว่าพรรคการเมืองควรทำนโยบายดีกว่ามาจับผิดรัฐบาลและพูดเรื่องการดึงตัวส.ส.นั้นนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าอยากให้คสช.ย้อนกลับไปดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากคำสั่งคสช.ที่ทำให้ต้องเสียเวลาในการยืนยันสมาชิกด้วยเวลาที่จำกัดดังนั้นหากต้องการให้พรรคการเมืองทำนโยบายก็ควรบอกให้คสช.ยกเลิกคำสั่ง 53/2560 ด้วยพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะศาลให้ประกันลูกเลี้ยงกรจาติกาวนิชคดีเสพโคเคนตีราคาประกัน 10,000 บาทพร้อมให้รายงานตัววันที่21มิถุนายนนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ให้ประกันตัวนายพันทิศหรือติ้งมหาเปาระยะอายุ26ปีผู้ต้องหาคดีเสพยาเสพติดซึ่งเป็นบุตรชายของนายนางวรกรจาติกาวนิชภรรยาของนายกรจาติกาวนิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยผู้ต้องหามีโคเคนซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท2ไว้ในครอบครองหลังพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อคุมตัวมาขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรกเนื่องจากพนักงานสอบสวนยังต้องสอบปากคำพยานอีก4ปากรอผลการตรวจสอบของกลางและรอผลการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาจากกองทะเบียนประวัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยความจำเป็นดังกล่าวจึงขอฝากขังผู้ต้องหาไว้ก่อนทางนี้ญาติของนายพันทิศได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสดเพื่อขอประกันตัวล่าสุดศาลมีคำสั่งให้ประกันตัวนายพันทิศโดยตีราคาประกัน 10,000 บาทและให้รายงานตัวหลังครบฝากขังครั้งที่4ในวันที่21มิถุนายนนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงรุดดูอาการนายกอบต.ฝาละมีหลังถูกคนร้ายซุ่มยิงได้รับบาดเจ็บพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวราคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค9ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายยิงถล่มนายกันภัยพลพงศ์อายุ52ปีนายกอบต.ฝาละมีอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงถูกยิงด้วยอาวุธปืน M16 อาการสาหัสพร้อมกันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติได้เข้าเยี่ยมนายกันภัยที่นอนรักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพัทลุงและได้มอบกระเช้าให้กับภรรยาของนายกันภัยโดยล่าสุดอาการดีขึ้นตามลำดับในส่วนของคดีนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งติดตามตัวมือปืนและคนบงการในการสั่งยิงครั้งนี้มาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้3ประเด็นคือขัดแย้งผลประโยชน์การเมืองท้องถิ่นและคดีเก่าที่นายกอบต.พัวพันกับคดียิงส่วนมือปืนนั้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มมือปืนในพื้นที่เนื่องจากรู้เส้นทางการหลบหนีเป็นอย่างดีและได้ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งในพื้นที่อำเภอปากพยูนและอำเภอใกล้เคียงตามที่คาดว่าคนร้ายจะใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีจบการเสนอข่าว 14:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN